นะครับก็จะมาให้ดูกันตรงส่วนนี้นะเพราะว่าหลายคนอาจจะตกใจนะครับว่าเอ๊ะฝั่งนี้ทำไมมันถักมาเนี่ยมันจะปิดไอ้รอยขึ้นรูปแล้วนะครับแต่ตัวเนี้ยยังไม่ถึงไหนเลยนะครับมันจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะอันนี้นะครับไม่ต้องไปกังวลใจมันนะให้ถักไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปกังวลใจนะเราแทงไปตามช่องไฟของมันเนี่ยนะครับเรื่อยๆเลยเนี่ยไม่ต้องไปกังวลใจมันเดี๋ยวโอโซจะพาทำให้มันจบเลยนะครับทุกคลิปที่ทำนะครับต้องจบนะครับต้องจบนะพยายามจะทำให้จบนะครับเนี่ยนะครับเราก็แทงไปตามช่องไฟเนี่ยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาตัดปลายเชือกตัวเนี้ยเหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะตัดปลายเชือกตัวเนี้ยนะครับนะเราก็จะใช้มือกดแล้วก็ดึงไม่ต้องดึงแรงมากนะครับเนี่ยดึงแค่พอมันรัดเข้ากับตัวสร้อยเนี่ยแบบเนี้ยนะครับแล้วเราก็ใช้กรรไกรนะครับตัดเนี่ยตัดทิ้งเลยให้มันสุดเหลือแค่นี้นะครับทีนี้นะครับตรงนี้เราก็เย็บไปเรื่อยๆนะครับก็ตามช่องไฟนะนะครับอย่าไปกังวลมันตัวนี้ต่อถักไปให้มันเลยก็ไม่มีผลอะไรนะครับเดี๋ยวโอโซจะพาทำเองนะครับเราก็จะแทงไปตามช่องไฟเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ใช้มือดันช่วยแบบนี้เนี่ยนะครับตัวนี้ก็ดันมันเข้ามาตัวนี้ก็ดันออกไปตรงนี้ก็ดันเข้ามาเห็นไหมมันก็จะดูเท่ากันแล้วเห็นไหมครับทีนี้เราก็แทงไปเรื่อยๆตามช่องไฟของมันนะครับจะพาไปแบบช้าๆเลยไม่ต้องรีบนะครับไหนๆก็ทำสอนกันแล้วนะนะครับจริงๆเนี่ยไม่อยากจะมาตอบคอมเมนต์เลยนะนะครับเกี่ยวกับนู่นนี่นั่นนะคือต้องอธิบายก่อนนะว่าที่ผมไม่อยากตอบเนี่ยคือไม่ใช่ว่าผมรำคาญหรืออะไรนะครับคืออยากจะทำให้มันจบนะให้มันจบให้แบบทุกคนไม่ต้องสงสัยอ่ะนะครับพยายามจะทำแบบนั้นเลยนะอยากให้ทุกคนเข้ามาทำแล้วร้องอ๋อนะครับเมื่อร้องอ๋อแล้วทำได้เลยไม่อยากให้ทุกคนต้องสงสัยนะครับถ้าเป็นไปได้จะดีมากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าผมไม่ให้ถามนะครับถามผมเข้ามาได้เลยนะครับถ้าติดตรงไหนก็ถามมาได้เลยเนี่ยนะครับเราก็ดันมันเข้ามาตัวนี้ก็ดันมันออกไปนี้เราก็มาไล่ดูว่ามันโอเคยังนะครับเดี๋ยวเย็บอีกสักรอบนึงเย็บมาตรงนี้อีกรอบนึงนะครับเมื่อมันหุ้มมาหมดแล้วเนี่ยนะครับมันปิดไอ้ตุ่มตัวนี้นะครับปิดไอ้ตุ่มตัวนี้หมดแล้วเนี่ยนะเราก็จะเก็บงานนะครับเดี๋ยวรูดดูก่อนนะครับก่อนที่จะเก็บงานเนี่ยต้องรูดดูก่อนนะว่าเย็บเสร็จแล้วมันรูดได้หรือเปล่านะครับมันสรุปว่ามันรูดได้นะทีนี้นะครับการเก็บงานเนี่ยก็เช่นเคยนะครับเราจะแทงสวนแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะครับการเก็บงานก็เหมือนกันอย่าให้มันมาโดนตัวสร้อยเด็ดขาดนะครับอย่าให้ปลายเข็มมาโดนตัวสร้อยเด็ดขาดเราต้องใช้ความระมัดระวังนะครับต้องเขี่ยขึ้นมาก่อนใช้ปลายเข็มเขี่ยขึ้นมาก่อนแล้วก็แทงเข้าไปแบบนี้นะครับเขี่ยขึ้นมาก่อนแล้วก็แทงเข้าไปแทงสวนเข้าไปนะครับเนี่ยแบบนี้เดี๋ยวนะเข็มหลุด
เนี่ยนะครับแทงสวนมันเข้าไปดูดีๆนะครับอย่าให้มันมาอย่าให้ปลายเข็มมันไปทิ่มโดนตัวสร้อยนะนะครับเมื่อเราเนี่ยนะครับแทงเข้ามาแล้วเนี่ยมันมาชนกันเรียบร้อยแล้วอย่าเพิ่งไปทำอะไรมันสิ่งแรกนะครับต้องเลื่อนดูก่อนว่ามันได้ไหมอันนี้มันได้นะครับพอมันได้แล้วเนี่ยให้เรามาจับตรงนี้จัดให้มันเท่าๆกันนะครับใช้มือบีบนวดนวดเนี่ยตรงไหนที่มันไม่ตรงกับเพื่อนแล้วก็นวดนวดแล้วก็จัดให้มันโอเคเมื่อมันโอเคแล้วเนี่ยนิ้วโป้งกับนิ้วชี้กดไว้ประคองไว้แบบนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็ดึงเห็นไหมว่ามันจะรัดเข้าแล้วก็ดึงมันรัดเข้าแล้วนะครับแล้วก็เลื่อนดูว่ามันเลื่อนได้ไหมโอเคมันเลื่อนได้แล้วก็ดึงเข้าอีกนิดนึงอย่าไปดึงแน่นมากนะครับโอเคนะครับก็แค่นี้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะใช้กาวร้อนนะครับในการเก็บงานนะการดดกาวร้อนก็เช่นกันนะครับอย่าให้มันมาโดนตัวสร้อยพยายามเนี่ยนะครับให้มันโดนเฉพาะตรงนี้นิดนึงนะครับอย่าไปหยดเยอะนะค่อยๆทาเนี่ยเวลาบีบกาวเนี่ยค่อยๆแค่นี้พอนะครับแค่แบบแต้มไปนิดเดียวพอมันแข็งแล้วเนี่ยแข็งได้ที่แล้วตัดให้มันสุดเนี่ยนะครับมือก็ใช้เล็บจิกเข้าไปนิดนึงเนี่ยเห็นไหมเป็นอันว่าเสร็จไปแล้วฝั่งนึงนะครับเห็นไหมมันก็จะมีมูลค่านะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำฝั่งนี้กันต่อเลยนะครับฝั่งนี้กันต่อเลยนะฝั่งนี้นะครับเราก็จะตัดปลายเราก็จะตัดในส่วนของตัวไหมทองนะมาในความยาว1เมตรแล้วก็จุดปลายเชือกให้เรียบร้อยนะครับปลายของไหมให้เรียบร้อยสอดเข้ารูเข็มนะครับสำหรับการมัดก่อนขึ้นรูปนะครับให้จับให้อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับเอาไว้ด้านบนนะครับโค้งลงด้านล่างแล้วก็ข้ามมาด้านบนเนี่ยม้วนขึ้นปลายเชือกนะครับจะต้องชี้ขึ้นด้านบนเท่านั้นก่อนที่จะทำการขึ้นรูปตรงจุดนี้ระวังอย่าให้ปลายเข็มไปโดนกับตัวสร้อยมิฉะนั้นตัวสร้อยพระจะไม่สามารถปรับเลื่อนได้นี่คือข้อควรระวังนะครับส่วนการเย็บก็ทำเหมือนฝั่งนี้ทุกอย่างนะครับในส่วนของเทคนิคตรงนี้นะครับเราจะเย็บขึ้นมาประมาณ 3-4 รอบเทคนิคในการเก็บปลายเชือกตัวนี้นะครับเราจะเย็บมาประมาณ 3-4 รอบนะครับก่อนการเก็บปลายเชือกให้ดึงแบบนี้นะครับอย่าไปดึงแรงมากนะครับดึงแค่พอประคองนะทีนี้นะครับเราก็ทำการตัดให้มันสุดเลยนะแบบนี้นะครับแล้วเราก็เย็บต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะปิดตรงนี้นะเมื่อเราเย็บมาสุดแล้วนะครับเทคนิคในการเก็บงานให้เราแทงสวนแบบนี้นะครับแทง
สวนนะก็คือแทงปลายเข็มเนี่ยขึ้นไปแบบนี้นะครับสำคัญเลยการเก็บงานก็เหมือนกับการขึ้นต้นอย่าให้ปลายเข็มมาโดนตัวสร้อยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นการเก็บงานหรือการเริ่มต้นต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเมื่อเราแทงสวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะทำการดึงเนี่ยให้ตัวที่เราเย็บเนี่ยนะครับมันรัดเข้ากับตัวสร้อยเราต้องเช็คทุกครั้งว่าสร้อยสามารถปรับเลื่อนได้ไหมนะครับเมื่อมันปรับเลื่อนได้แล้วเนี่ยให้เราทำการใช้เล็บเนี่ยนะครับจัดทรงให้มันสวยนะครับให้มันดูสม่ำเสมอกันนะเมื่อมันโอเคแล้วเนี่ยนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับดึงประคองไว้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งดึงนะครับให้มันรัดเข้ากับตัวสร้อยแบบนี้นะครับเมื่อเราดึงแล้วเนี่ยเราก็จัดดูว่ามันโอเคไหมเลื่อนดูมันเลื่อนยากไหมนะครับเราก็ดึงเข้าอีกนิดนึงมันโอเคแล้วนะครับการเก็บงานนะครับสำคัญอย่าใช้ไฟแช็กเด็ดขาดให้ใช้ในส่วนของกาวร้อนส่วนของการเก็บงานเนี่ยกาวร้อนเนี่ยอย่าบีบแรงนะครับค่อยๆบีบนะครับค่อยๆบีบให้มันไหลลงมาเรื่อยๆแล้วก็แต้มเข้าไปตรงนี้นิดนึงพอครับหยดเข้าไปตรงนี้นิดนึงพอมันแข็งได้ที่แล้วเนี่ยเราก็ใช้ปลายกันไกลหาปลายแหลมๆนะครับตัดเข้าไปแบบนี้ใช้เล็บจิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนดูแบบนี้นะครับก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับสำหรับสร้อยพระปรับสั้นยาว1ห่วงนะทีนี้นะครับแค่นี้มันยังไม่เสร็จดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราใช้ไหมทองเย็บนะครับผมจะพาเคลือบไหมทองก่อนนะครับก่อนที่จะทำการส่งงานให้กับลูกค้านะครับเราจะใช้น้ำยาเคลือบไหมนะ ในส่วนของน้ำยาเคลือบไหมเนี่ยนะครับจะเป็นน้ำยาตัวนี้นะครับนะที่ทางร้านโอโซ่ทำขายขึ้นมานะครับเป็นน้ำยาเคลือบไหมโดยเฉพาะนะครับสั่งซื้อก็ตามนี้นะแอดอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับ OZO1639 เบอร์โทร0827800694ทีนี้นะครับก็จะพาเคลือบนะครับต้องใช้ผู้กันนะต้องหาผู้กันนะครับมาแล้วก็เปิดฝาน้ำยาออกแล้วก็จุ่มตัวน้ำยานะครับใช้ผู้กันจุ่มน้ำยาแล้วก็ทานะครับเนี่ยทาเข้าไปแบบนี้เลยครับทาแบบนี้เลยนะครับตัวน้ำยาเนี่ยมันจะเป็นสีขาวแต่ไม่ต้องตกใจไปนะครับตัวน้ำยาเป็นสีขาวเนี่ยเดี๋ยวมันจะซึมเข้ากับตัวไหมเองนะครับเดี๋ยวมันจะซึมเข้ากับตัวไหมนะเราไม่ต้องไปตกใจนะนะครับก็ทาแบบนี้ทาให้มันทั่วนะครับเดี๋ยวตัวน้ํายาเนี่ยมันจะซึมเข้ากับตัวไหมนะเมื่อเห็นมันเป็นขาวๆแบบนี้ไม่ต้องไปตกใจนะครับเดี๋ยวมันซึมเข้ากับตัวไหมแล้วก็ตัวไหมเนี่ยสีมันก็จะสดขึ้นมานะครับนะแล้วก็จะทาแบบนี้ไปจนทั่วเลยนะถามว่าน้ำยาโดนส่วนอื่นของตัวสร้อยได้ไหมได้นะครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะครับสามารถโดนได้นะก็ประมาณนี้นะครับทำให้ดูคร่าวๆนะก็เคลือบไว้นะครับสร้อยพระของเราก็สามารถปรับเลื่อนได้ปกติแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อเราเคลือบเสร็จแล้วเนี่ยให้เราหาที่แฝนไว้นะแฝนไว้ที่ไหนก็ได้นะครับทิ้งไว้สักประมาณ10-20นาทีนะครับ
ตัวน้ำยามันจะซึมเข้ากับตัวไหมและสีของไหมก็จะสดขึ้นนะครับแล้วตัวน้ำยาก็จะแห้งนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้กับลูกค้าได้นะนะครับก็จะให้ดูนะครับในส่วนของตัวไหมเนี่ยจะสังเกตดูนะครับว่าสีของไหมเนี่ยเมื่อเราเคลือบแล้วเนี่ยสีของมันจะสดขึ้นนะครับแต่เนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าน้ำตัวน้ำยาเนี่ยมันยังไม่แห้งดีนะครับเห็นไหมมันยังเป็นคราบขาวอยู่มันยังไม่แห้งดีนะแต่ทีเนี้ยให้ดูนะครับว่าสีของไหมเนี่ยมันสดขึ้นนะครับลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะถ้าใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโอโซได้ทำคลิปวิดีโอใหม่ๆแนะนำวิธีการถักนะครับแบบใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆมาให้พี่น้องได้รับชมได้ฝึกทำตามกันอีกเรื่อยๆนะครับนะแต่ถ้าพี่น้องท่านไหนนะครับสงสัยนะครับก็มาเม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับเดี๋ยวโอโซก็จะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะและนะครับพี่น้องท่านไหนที่อยากจะสั่งซื้ออุปกรณ์โอโซจะฝากช่องทางการซื้อขายอุปกรณ์ไว้ในหน้าคลิปวิดีโอและใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปฝึกทำตามนะครับถ้าอยากมีอาชีพเสริมมีรายได้เสริมสู้ๆนะครับ